คครับก็ลูกค้านะครับพบปัญหานะครับจากการมาสูบส้วมแล้วนะครับแล้วน้ำไม่ออกจากตัวบ้านน้ำไม่ออกจากตัวบ้านด้านนี้นะครับด้านในนะแล้วก็ไม่ออกด้านนอกนะครับก็ทางรถสูบเนี่ยเขามาแก้ไขแล้วเดี๋ยวรับแจ้งจากรถสูบนะให้เข้ามาดูให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเกียร์เจ็ดนะโอเคครับสักครู่ทางออกนะน้ำเพิ่มระดับอย่างเดียวไม่ออกน้ำเพิ่มระดับข้างในมีไขมันอยู่ในท่อออกไปไหนเราไปเดินฟังรอบบ้านดูได้ยินเสียงฟู่ๆอยู่ตรงไหนบ้างเดินฟังก่อนนะเออเดินฟังมาแล้วเสียงมาตรงนี้มาท่อเนี้ยท่อแรกเนี่ยท่อนี้มันแคบเลยครับเนี่ยมันตันครับไม่เห็นน้ำมีตรงนี้มีบ่อป่ะไม่ This and this under yeah the bigPipe? Oh, right, at the bottom. Yeah. That big pipe. Yeah, the big pipe. Concrete pipe. Yeah, the concrete pipe. Okay. Uh-huh. But it now... So I will... Oh. You to shoot the blasting. Yeah. Again. Okay. Yeah. Mm-hmm.I think so for all the down bend. Yeah. Uh-huh. So there's no come straight up. Yeah. Yeah. Okay. Pipe. It's not small pipe. No. Yep. 3 inch. Yeah. Hmm. Yeah. I will to put. I will to take down the ankle. Okay. Okay.Because it's not keep the water inside the pipe, because it's the grease on the when they are flow, it's not that it's not easy to flow. Okay. Mm-hmm. Oh, I okay. เส้นนี้นะครับเส้นนอกนี้นะครับเส้นนี้คือท่อไขมันแล้วทำไมมันถึงไขมันถึงไปตันอยู่ในระบบเส้นพี่คือน้ำมันไม่ไหลออกนะครับเพราะว่ามันมีการดักน้ำไว้อย่างนี้จริงๆท่อไขมันจะต้องปล่อยปากเป็นปากตรงแบบนั้นพอขังน้ำไว้อย่างนี้ไขมันก็จะไปอยู่ในเส้นท่อเขาทำปาก
พี่เห็นเมื่อกี้ว่าของพี่อ่ะล้างบ่อสะอาดไปแล้วใช่ไหมที่ช่างเขามาทำแต่พี่เห็นไหมว่าเนี่ยคืออะไรนี่คือไขมันที่อยู่ในท่อมันจะยิงออกมาเป็นมิลค์เชคเลยคนล้างไปมันก็ไม่ได้สะอาดอะไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวโอ้ยโทษเลยเนี่ยตอนนี้นี่คือเนี่ยออกมาไขมันยิงละลายมาแบบนี้ปกติมันก็เป็นอย่างนี้เหรอคะในครัวมันจะเป็นอย่างนี้โอ้พี่ก็เป็นก้อนๆพี่ลองเข้าไปดูในวิดีโอครับเราเรียกว่าเรากินของมันเยอะไงจะเลิกไม่ทันแล้วแหละแค่4ปีนะมันได้ขนาดนี้นะหาดีที่ไหนเหรอเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นหรอน้อยน้อยเออไม่เห็นหรอกนี่อ่ะโอเคนี่คือรอบที่3นะไขมัน3รอบคือท่อเขาใช้ท่อ3นิ้วแล้วก็ท่อออกจากเข้าถัง2นิ้วเพราะนั้นของมันจะกองอยู่ในเส้นท่อทั้งหมดเลยท่อออกจากนี้ก็3นิ้วนะครับก็ท่อใหญ่นะก็ต้องไปเคลียร์กันต่อเดี๋ยวไปเคลียร์ที่หลังล้างจานด้านนู้นโอเคผ่าไปนี่แค่โอ้ตรงนี้เข้าไปก็ไขมันจุ่มแล้วครับจะยิงไขมันขึ้นมาตลอดวันนี้ก็งานที่3สำหรับวันนี้ตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้ว4ทุ่มแล้วครับผมอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันช่างเอ๋ดีๆให้บริการโอ้โหโอเคครับ